นี่ฮะมันก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าที่เขาสันนิษฐานว่าแป้งไม่มีรองเท้าถูกต้องล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางด้านน้องนาริศก็เลยลองทดสอบให้ดูว่าถ้าสมมติการไม่มีรองเท้าแล้วเดินหนีจริงๆโดยมีการขึ้นเขาแล้วเดินไปตามลำธารจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะฮะมันจะมีภาพที่วันนี้นาริศเนี่ยพอหลังจากเจอรอยเท้าที่ตรงหลังบ้านพรานนกคนที่กำลังถูกโยงว่าพาแป้งหลบหนีหรือไม่โอ้โหนี่ใช่ไหมไหนลองดูหน่อยนะฮะน้องนาริศเนี่ยเขาจะทดสอบให้ดูว่ามันจะเดินได้ทนขนาดไหนเพราะแป้งไม่มีรองเท้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมข่าวจะทดสอบเดินเท้าเปล่านะครับลองเดินในพื้นที่ขึ้นลงเขาดูนะครับแล้วก็เดินตามแม่น้ำลำธารภายในป่าเนี่ยดูว่าอุปสรรคมันจะเดินยากลำบากขนาดไหนหรือว่าเราต้องเหยียบไปโดนน้ำโดนอะไรบ้างนะครับเพราะเห็นบอกว่าเสียแป้งเนี่ยอาจจะหลบหนีด้วยใช้เท้าเปล่าในการเดินป่าซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะฮะเจ็บมากแค่นี้ก็เจ็บแล้วเนี่ยคงหินเนี่ยถ้าวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งหนีตายนะครับแล้วจะมันจะโดนหินพวกเนี้ยที่มันแหลมๆนะครับบาดเท้าได้เลยนะครับเนี่ยถ้าวิ่งหนีตายนะครับถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่มันค่อนข้างที่ลำบากและทำความเร็วยากนะครับจะเห็นอย่างที่นาริศยืนเนี่ยเหมือนกับเท้าลื่นตรงดินเหนียวใช่ไหมแล้วเอาจริงอ่ะคือคุณผู้ชมฮะแป้งมันต้องวิ่งอยู่แล้วอ่ะคำถามคือเท้าของแป้งจะรอดเหรอ